ต่อจากอันที่แล้วปัญหาที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับไฟล์ .dae ดูนะครับก็โหลดมาเป็น zip นะครับ fstack ออกมาเป็น .dae ตัวนี้นะฮะเราจะลองเปิดด้วย Maya ครับนะฮะเราจะให้ Maya เนี่ย export ไปสู่ Unity นะครับมาดูกันว่า Maya จะทำได้ดีกว่าโปรแกรม SketchUp ไหมนะครับผมตอนนี้โปรแกรม Maya มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ import เจ้า .dae นะฮะเข้ามาสู่โปรแกรม Maya กันนะครับแล้วก็จะทำการส่งไปยัง Unity นะครับนะครับเราก็เลือกไปที่ไฟล์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า Send to Unity นะฮะตอนนี้เราเลือก Import ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเลือกไปที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับที่เซฟไว้เมื่อกี้นี้นะฮะปกติโปรเจกต์ของพวกเราเนี่ยจะมักจะอยู่ใน OneDrive หรือ Google Drive นะครับมันก็จะอยู่ใน username เรานะครับก็กดชื่อ username เรานะครับแล้วก็เข้าไปใน Google Drive หรือ OneDrive นะครับโอเค .dae นี่นะครับ import เลยนะฮะเนื่องจากไฟล์ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับหลายครั้งก็จะมี error ตามมานะครับเพราะฉะนั้นพวกส่วนมากจะเป็นปัญหาตัว texture ครับแล้วก็นอกจาก .dae เนี่ยบางครั้งที่ DB House มันก็มี .stl .obj .mtl พวกนี้นะครับก็อาจจะลองเป็นไฟล์อื่นดูนะครับอันนี้ก็มี warning แจ้งเตือนขึ้นมานะฮะหลังจาก import เสร็จไม่เห็นตัวโมเดลนะครับเลื่อนขึ้นข้างบนนะฮะมีใหญ่มากนะครับก็จะเห็นอยู่ก็เรียกว่ามาครบนะครับตัวโมเดล .dae เนี่ยก็คือเปิดมาก็คล้ายๆกับตัว .skp เลยนะฮะแต่ว่าพวกเท็กเจอร์ต่างๆก็จะแตกต่างกันนะครับเรียกว่ามาแต่ตัวโมเดลล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราย่อขนาดมันนิดนึงนะฮะจะได้ซูมเข้าไปง่ายๆหน่อยนะครับเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์นี่น่าจะมาครบครับเดี๋ยวมาหลายชิ้นน่าดูครับเรานี่ครับไฟล์ครับแล้วก็เลือก Send to Unity นะฮะนะครับแล้วก็เลือก All เลยครับทั้งหมดนะครับมันก็จะเริ่มกระบวนการนะฮะเซฟเป็นไฟล์ .fbx นะครับเพราะ Unity นี้ support fbx นะครับแล้วก็จะส่งมายังฝั่ง Unity นะครับโดยเราก็เลือกเซฟไฟล์ครับตั้งชื่อของเราแล้วก็ไปยังตัวโปรเจกต์ของเราได้เลยนะครับในที่นี้ก็คืออยู่ใน OneDrive นะครับแล้วก็ไปที่ Unity Project Asset ของเราได้เลยนะครับแล้วก็เซฟไปที่นั่นเลยตั้งชื่อว่าลูมนะฮะก็ทำการ export ไปทั้งหมดนะครับกลับไปที่ Unity ก็จะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มทำการ import มาแล้วนะครับก็รอสักพักเลยฮะโมเดลค่อนข้างใหญ่มากนะครับเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับโมเดลนี่เลยตัวลูมนะฮะเดี๋ยวลากกันมาดูเลยเดี๋ยวขอ new scene ก่อนนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆครับมาแล้วฮะรูมครับมาดูนะฮะว่าครบทุกอย่างไหมฮะเหมือนในมายาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหน่อยนะฮะมาฮะพวกแทงน้ำมาหมดนะครับเอาลงอ่างอาบน้ำนะฮะเดี๋ยวขอยกเพดานขึ้นหน่อยนะครับดูข้างในเตียงมาเฟอร์นิเจอร์มาครบครับเพราะฉะนั้นฮะถ้าสมมุติใน TD Warehouse มี .dae ให้เลือกนะครับแนะนำ .dae ครับแล้วก็นำเข้าผ่านโปรแกรม Maya นะครับจะดีกว่าครับผม